สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันได้ยุงครับในช่องลาวไทยคลิปนี้ขอต้อนรับสู่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นนี้เป็นถนนที่วิ่งมาจากทางอำเภอใหม่นะครับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศตัวอำเภอบ้านใหม่ชัยพศเนี่ยนายยงยังไม่เคยไปนะครับพอดีนายยงใช้เส้นทางวิ่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับข้ามทุ่งกลาร้องไห้มาทางอำเภอพุทไธสงฆ์เนี่ยมาต่อเนื่องมาถึงเนี่ยครับอำเภอหนองสองห้องเส้นนี้ถ้าเราตรงไปเรื่อยๆเราก็จะไปถึงอำเภอพลนะครับสี่แยกอำเภอพลไปตัดกับถนนสายรูท2นะครับคือว่าถนนมิตรภาพแถวนี้น่าจะเป็นย่านตลาดนะครับมีโรงพยาบาลมีส่วนราชการซ้ายในมือนี่ก็เป็นห้างเทสโก้โลตัสสุดประมาณนี้ครับย่านการค้ารถเนี้ยไปก็ไม่มีแล้วครับก็เป็นทุ่งนาเหมือนเดิมและถนนหนทางก็ค่อนข้างดีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ